20นาฬิกาตอนนี้ผมอยู่ที่บขส.หมอชิต20นาฬิกา20นาทีออกเดินทาง6นาฬิกาตอนนี้ผมอยู่ที่บขส.หน้าเดินทางกันต่อครับไปจากนั้นก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์ Honda CT 125ที่ร้านบ้านย่าซึ่งเป็นรถในฝันของผมที่อยากขับเจ็ดโมงเช้ากระซิบรักบรรลือโลกที่วัดภูมินแล้วไปกันต่อ7โมงครึ่งถ่ายรูปที่ซุ้มลีลาวดี8นาฬิกากินข้าวซอยที่ร้านข้าวซอยต้นน้ำกันจากนั้นก็ลุยกันเลยมุ่งหน้าสู่อำเภอบ่อเกลือกันทุกคนผมเดินทางจากเมืองน่านผ่านอำเภอท่าวังผาผ่านอำเภอปัวมุ่งสู่เส้นทาง1256ข้ามเทือกเขาที่เปรียบเหมือนหลังคาของน่านอย่างดอยภูคาและเส้นทางถนนอันเรืองชื่ออย่างถนนลอยฟ้าบ่ายโมงตรงตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนลอยฟ้าเพราะเป้าหมายคือไปแว่นเดี่ยวเที่ยวน่านที่เปียงซ้อสปันและห้วยโทนบ่าย2โมงจุดชมวิว1715พาลัดเลาะคดโค้งจนมาถึงอำเภอบ่อเกลือสดชื่น Honda CT 125บอกเลยว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆกับถังน้ำมันขนาดใหญ่ 5.4 ลิตรตะลุยทางได้ไกลกว่า360กิโลเมตรจากบ่อเกลือใช้เส้นทาง1081ระหว่างอำเภอบ่อเกลือกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติมุ่งหน้าไปบ้านขุนน้ำน่านอีกประมาณ28กิโลเมตรบ่าย3โมงผ่านบ้านสปันทุกคนวิวอย่างสวยอ่ะถ้าวิวระหว่างทางมันจะสวยขนาดนี้เราเมื่อไหร่จะไปถึงเปียงซอสักทีเนี่ยออกไปนอกเส้นทางกันทุกคนลุยไปเลย CT 125ถึงจะมีบ่อมีหลุมแต่ CT 125ก็ไม่กลัวลุยไปเลยลงหลุมไปเลยยูฮู้มันว้ยได้เวลาออกนอกเส้นทางเมื่อมีทางให้ไปง่ายๆแน่นอนผมเลือกอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อเติมเต็มกลิ่นอายของการผจญภัยสักหน่อยเพราะ Honda CT 125ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์4จังหวะขนาด 125cc โชคอัพหน้าแบบวิถีสายเทลที่ซับแรงกระแทกได้ทุกสภาพถนนระบบการสะเทือนหลังปรับพีโหลดได้5ระดับมั่นใจทุกเส้นทางการผจญภัยด้วยระบบเบรกแบบดิสเบรกคาลิเปอร์2พอร์ตพร้อมระบบ ABS ที่ล้อหน้าท่อไอเสียยกสูงขนานตัวรถเพราะฉะนั้นไม่หวั่นทุกเส้นทางลุยไปเลย Honda CT 125บ่าย 3:40 ต้นกำเนิดแม่น้ำน่านลุยกันต่อทุกคนบ่าย 4:00 เย็นถึงจุดชมวิวนาคันบันไดบ้านเวรแล้วอู้บ้านเวรในช่วงหน้าฝนเนี่ยทุ่งนาเขียวขจีมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นด้วยจังเมื่อมาถึงบ้านขุนน้ำน่านแล้วเดินทางต่อไปอีก10กิโลเมตรจึงจะถึงเปียงซ้อเอาล่ะทุกคนได้เวลาออกนอกเส้นทางแล้วโอ้โหทางมาที่บ้านเปียงซ้อขูขามากดูทุกคนเป็นหินทางแบบเป็นคอนกรีตหินเลยอ่ะได้เวลาลุยกันแล้วตอนนี้4โมง20แล้วยังไม่ถึงเลยไปลุยกันต่อโอ้ครูคลามากทุกคนอีกแค่10กิโลแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะกับเส้นทางที่ต้องฝ่าฟันไปไม่ว่าจะเป็นถนนคลอนกรีตที่พื้นขรุขระจนขับไปหน้าสั่นไปเลยสลับกับดินลูกรังที่ยังไม่รวมกับทางขึ้นลาดชันอีกนะได้เวลาออกนอกเส้นทาง
ว้าวว้าวว้าวโอ้ยไปกันต่อโอ้ทุกคนระหว่างทางไปเปียงซอวิวสวยมากวู้วู้บ้านเปียงซอถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านที่มีวิวภูเขาสวยงามมากๆแถมยังเงียบสงบผู้คนไม่วุ่นวายมีความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมตามฉบับของน่านอย่างแท้จริง5โมงตรงถึงป้ายผมรักที่เปียงซอไปเลย CT 125อีกนิดเดียวก็ใกล้จะถึงแล้วลุยโอ้ยตอนนี้เป็นเวลา 6:00 น.ผมอยู่ที่บ้านเปียงซอโฮมสเตย์วู้ในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงเปียงซอโฮมสเตย์แต่ก็เกือบมืดเลยที่นี่มีที่พักให้เลือกหลายแบบแต่ผมงบน้อยขอพักหลังน้อยๆแบบนี้แล้วกันที่นี่วิวอลังการมากๆเลยถ้าทุกคนได้มาก็คงจะประทับใจแบบผมแน่ๆเลยเดี๋ยวผมต้องกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวมืดแล้วไปอาบน้ำอีกโคตรเหม็นเลยเหม็นผมสั่งง่ายๆครับเป็นกะเพราห่อหมูสับ2จานเลยหิวและนี่ก็คือเต็นท์ครับน่ารักน่ารักเต็นท์หลังละ500บาทเพราะว่าวันนี้คนจองเต็มหมดเลยเหลือแค่เต็นท์ว่างเต็นท์เดียวอร่อยมากเลยอ่ะเวลาเหนื่อยๆแล้วกินกับข้าวเนี่ยข้าวธรรมดาเนี่ยอร่อยอร่อยก่อนจะเดินทางกลับนะครับเราก็มานั่งพักผ่อนชมวิวกินกาแฟก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 8:30 นแล้วแดดเริ่มแรงเริ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวเราก็ต้องออกเดินทางกันต่อเหมาะใส่เท่มั้ยครับเท่มากเลยอ่ะเหมือนคนที่เช่ามาใช้เลยค่ะซื้อสักคันมั้ยครับคันนี้ขับไม่เป็นแต่มันเท่แต่มันเท่เดี๋ยวน้องไปไหนครับไปไหนต่อคะเดี๋ยวว่าจะไปสปันห้วยโทนอ่ะครับ1 2 3ความเท่ของ CT 125เนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงๆเนาะขนาดพี่ที่มาพักยังต้องมาขอถ่ายรูปคู่ด้วยเลย10นาฬิกาออกเดินทางกันต่อไปวันที่2ของการเดินทางผมมีแผนจะไปบ้านห้วยโทนห้วยโทนเป็นหมู่บ้านที่ต้องขับผ่านบ้านสปันก่อนจากสปันไปห้วยโทนใช้เวลาเดินทางคร่าวๆประมาณ1ชั่วโมงตอนแรกผมคิดว่าเส้นทางเปียงซอเนี่ยยากแล้วนะสำหรับผมนะห้วยโทนเนี่ยยากกว่าอีกระดับนึงเลยวิวระหว่างทางจากสปันไปห้วยโทนบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลา 4:20 นาทีแล้วเราไม่มีเวลามากพอแล้วไปกันต่อทุกคนผมก็อยากจะแวะจอดถ่ายรูปให้มากกว่านี้นะแต่เวลามีค่อนข้างจำกัดเพราะใกล้จะมืดแล้ว CT 125ไปไหนไปกันสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีถึงป้ายยินดีต้อนรับบ้านห้วยโทนแล้วยูฮูไปกันต่อผ
ผ่านมาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆผมก็มาถึงที่บ้านห้วยโทนโอ้โหทางแบบหมดแรงเลยอ่ะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วอ่ะใกล้ถึงแล้วแต่หมดแรงเมื่อกี้ก็โทรให้พี่เขาที่พักมาช่วยพยุงรถไปหน่อยแล้วกันไม่ไหวกลัวล้มป่ะดีครับมันง่ายแล้วใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมหมดแรงเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะลองไปเรื่อยพี่ยอมรับเลยตอนนั้นเหมือนผมจะหมดแรงทรงตัวรถไม่ค่อยไหวเลยให้เจ้าของฟาร์มสเตย์มาช่วยพยุงรถผมหน่อยเบรกให้เสมอกันครับเบรกเท่ากันแปดนาฬิกาผมอยู่ที่เด่นตอกฟาร์มสเตย์ณบ้านห้วยโทนเฮ้ยภารกิจเสร็จสิ้นใจดีจังขอบคุณครับเฮ้ยคุณน้าเจ้าของโฮมสเตย์ให้หมูผมมากินด้วยขอบคุณครับกินข้าวกันครับทุกคนเฮ้ยวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยแล้วเนี่ยออกเดินทางจากโฮมสเตย์ที่เปียงซอตอน10โมงลงมาเดินทางมาเรื่อยๆตอนแรกก็จะพักที่บ่อเกลือแต่พอดีลองโทรมาที่บ้านห้วยโทนแล้วแบบมีที่พักว่างก็เลยเปลี่ยนแผนมาที่บ้านห้วยโทนแทนเอาจริงก็มาถึงที่พักก็เกือบ6โมงแล้วอะตกม้าตายตอนจบตอนที่แบบใกล้จะเข้าที่พักแล้วตรง3แยกเลี้ยวขวาเข้าที่พักมันเป็นเส้นทางแบบเป็นพื้นดินที่เป็นโคลนแล้วแบบมันลื่นอะขับแล้วแบบล้อมันสะบัดอะล้อท้ายมันสะบัดโอ้เสียวเลยอะตรงข้อมือตรงนี้ก็เคล็ดคือขับรถตั้งกล้องถ่ายใช่ไหมแล้วแบบว่าไปกดกำคัดแล้วแบบกำเบรกมือปุ๊บกรึกเลยอยู่ๆข้อมือก็เคล็ดเลยอุปกรณ์ของผมนะครับพลุงพลังมากนี่โอ้ดูดินี่ก็เป็นของที่ต้องชาร์จไว้ก่อนโกโปรครับนี่คืออุปกรณ์ที่ผมเอามานะมีโกโปรมือถือก็ชาร์จอยู่แล้วก็เพิ่งชาร์จแบตโดนไปเสร็จเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวชาร์จกล้องต่อไว้เจอกันตอนเช้านะครับสวัสดีครับเขาประกอบอาชีพอะไรกันครับส่วนใหญ่ส่วนมากก็เป็นเกษตรกรปลูกข้าวไร่ปลูกข้าวไร่ก็ส่วนมากก็เก็บไว้กินเองตามไร่ข้าวก็มันจะมีปลูกหลายๆอย่างผสมผสานข้าวโพดก็ไว้กินเองเป็นเขือบเป็นมันพวกนี้เป็นผักอะไรก็ถั่วอะไรเนี่ยปลูกในไร่ข้าวผสมผสานกับไปแตงพวกนี้เป็นฟักเป็นแฟงอะไรพวกนี้แต่ก่อนแล้วท่องเที่ยวเพิ่งมาช่วงไหนกันครับเนี่ยเข้ามาหลายปีปกติก็มาตั้งหลายปี 2-3 ปีที่ผ่านมานี่แหละพอรู้จักพี่โทนชาตินี่เหมือนจะเป็นคั่วอ่อนเลยเปรี้ยวๆแต่ก็ละมุนนะครับให้พี่เขาขับขึ้นไปข้างบนให้ก่อนครับตื่นเต้นว่ะจะกลัวชิบหายเลยใ
ช้าวันที่3ของการเดินทางเหมือนจะทดสอบจิตใจของผมคือฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนั่นแปลว่าผมจะต้องขับรถเผชิญกับดินโคลนระหว่างทางแน่ๆเลยแค่คิดก็ใจสั่นรัวๆแล้วตื่นเต้นอ่ะทุกคนตอนนั้นมีรถบิ๊กไบค์ข้างหน้าลื่นล้มโอ้โหผมเนี่ยเสียขวัญมากๆเลยโหหนักด้วยดูผมดีก็ได้ดันดันข้างหน้าหลังหลังหลังอ่ะขาตั้งก่อนเดี๋ยวขาตั้งไปเลยเดินเดินหน้าก็หอยมานี่เนาะไปขี่กันนี่ดิลงไปนี่กับหัวนั่นนะครับมันมีแต่ตอนนี้เนาะเอาลงมาก่อนฝนดีแล้วถ้าฝนมันต้องตะกี้นะแต่เจ้านะเจ้ามันนี่มันต้องต้องข้าก็จะหันมือมือจุดตัวลงช่วยอะไรครับลงไปเลยก็ได้ครับผมลงถึงชลาก็ได้ใช่ครับหรือว่าลงอีกก็ได้ผมไม่มั่นใจเองเลยเนี่ยดับเครื่องเกียร์สองขอบคุณครับสิบเอ็ดโมงออกเดินทางกลับกันทุกคนตื่นเต้นด้วยต้องยอมรับเลยว่าตลอดการเดินทาง1ชั่วโมงครึ่งผมลากเกียร์1ยาวๆเกือบตลอดทางเลยคือกลัวลื่นล้มมากๆเลยหลังจากผ่านบททดสอบมาได้ผมก็แวะมาที่บ้านสปันดังด้วยก็เหรอขอบคุณมากครับขี่รถดีๆนะคะครับอันนี้เดี๋ยวไปไหนกันต่อครับเนี่ยจะเวลาคาเฟ่แล้วก็ลงไปทางถนนหมายเลข3ค่ะโอเคครับไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณครับมีคนรู้จักหนูด้วยอ่ะตื่นเต้นจุงเกิดมาไม่เคยโดนขอถ่ายรูปเลยไปกันต่อทุกคนเราจะทำอะไรวะอ๋อผมจะถ่ายให้ดูว่าไอถ้าเผื่อใครที่ไม่สามารถขับรถไปบ้านห้วยโทนได้นะครับมันจะมีรถโฟร์วีลของชาวบ้านขึ้นไปครับนี่นี่ครับราคาตามนี้เลยครับมารอที่ข้างล่างครับที่สะพานไปห้วยโทนครับนี่ครับสะพานนี้เลยครับนี่สำหรับเพื่อนๆที่บอกโฟร์วีลไปนะครับนี่ใกล้ติดกับร้านซีนิม่าครับนี่ครับจอดรถแถวนี้ได้เลยครับอันนี้ก็มีเบอร์ติดต่อเรียบร้อยนะครับผมแวะมาที่จุดชมวิวบ้านสปันชมความสวยงามของทุ่งนาอันเขียวขจีโอ้โหคือสวยงามมากๆเลยหลังจากนั้นผมก็เดินทางกลับด้วยเส้นทาง1081จากอำเภอบ่อเกลือไปอำเภอสันติสุขแล้วเข้าตัวเมืองน่านฝนตกอีกแล้วทุกคนตกอีกแล้วสี่โมงตอนนี้ผมมาถึงที่โค้งพับผ้าแล้วฟู้ไปกันต่อทุกคนห้าโมงเย็นตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหมายเลข3แล้วไปกันต่อทุกคนกลับเมืองกัน
การเดินทางคนเดียวมันทำให้มีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้นทั้งเวลาขับและเวลาหยุดที่จุดหมายได้พาตัวเองออกไปนอกเส้นทางพบปะผู้คนที่มาต้อนรับอย่างเป็นมิตรและที่สำคัญได้รู้จักเพื่อนสนิทคนใหม่ที่ชื่อว่า CT125และนี่ก็คือเรื่องราวการเดินทางในตลอดทริปนี้ของผมและพบกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 18:30 น.ตอนนี้ผมมาถึงที่บขส.น่านแล้วเฮ้ภารกิจเสร็จสิ้น